สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการพ่อเอื้อใจกล้านะครับคลิปนี้นะครับทุกคนจะพาทุกคนไปดูการแก้จมูกมันมีประเด็นในโลกโซเชียลหลายๆอย่างมานานมากตั้งแต่เอื้อเริ่มทําจมูกอะไรเงี้ยก็จะมีทั้งจมูกเน่าไปจมูกไม่สวยหลายๆคนด่าหลายๆคนวิจารณ์อะไรแบบนี้นะครับก็เอาจริงๆเดี๋ยวเอื้อจะพูดทั้งหมดสรุปในคลิปนี้นะครับการทำจมูกในครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่ผ่านๆมาเนี่ยจมูกของเอื้อเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะมาตอบในคลิปนี้คลิปเดียวเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนอันนี้คือจมูกก่อนที่เราจะแก้นะครับล่าสุดนะนี่นะครับก็นี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปแก้จมูกกันแล้วนะครับทุกคนตื่นเต้นมากแก้ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมตอนนี้เราก็มาทำจมูกแล้วนะครับตอนนี้เอ็มก็มาส่งนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะลงไปทำจมูกแล้ววันนี้ตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวรอตอนเสร็จนะครับเดี๋ยวให้ดูแต่เอื้อก็คงไม่ได้ดูตอนที่ทำเพราะว่าเราใช้ยาสลบไงเข้าใจปะเดี๋ยวเราขอตัวเข้าไปทำจมูกกันก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับก็กำลังจะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวกลับบ้านเลยพักผ่อนคุณปล่อยวางมาส่งนะครับมาปล่อยวางมารับนะครับทุกคนเบอร์ไปหมดตอนนี้เจ็บซี่โครงมากเจ็บซี่โครงอ่ะเจ็บซี่โครงมากนะครับเดี๋ยวกลับไปอาจจะไปนอนนะครับทุกคนคงแบบพรุ่งนี้เริ่มน่าจะเริ่มบวมแล้วอ่ะแต่ตอนนี้คือพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วเพราะเบอร์ง่วงนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนอันนี้คือวันที่2นะครับทุกคนก็ยังไม่ได้เขียวนะครับแต่ก็บวมแล้วเริ่มบวมแล้วนะครับวันที่2ก็ได้ประมาณนี้นะครับเอาจริงนะจมูกไม่เจ็บเลยนะไม่เจ็บเลยเจ็บที่สุดคือซี่โครงทุกคนเจ็บมากเจ็บซี่โครงมากระบมมากเดี๋ยวรอดูวันที่3นะครับว่าวันที่3จะเจ็บส่วนไหนหรือหายเจ็บส่วนไหนนะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับทุกคนยังบวมเหมือนเดิมนะครับจะเจ็บที่โครงกว่าเดิมคือเหมือนมันยึดแล้วว่าเหมือนแบบแผลมันยึดแล้วทีนี้มันก็จี๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือแบบจมูกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เจ็บมากหนูก็ไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บมากนะครับแต่ก็จะมีแบบน้ำมูกนิดหน่อยแต่ก็กินยาลดน้ำมูกเอานะครับคนตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูวันต่อไปครับอันนี้ก็เป็นแผลที่โครงนะครับทุกคนจะเป็นแบบนี้เขาจะแปะไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะครับความเจ็บเริ่มลดลงนะครับไม่ค่อยเจ็บแล้วนะครับก็จะมีอารมณ์แอบตึงๆเล็กๆที่ซี่โครงนะครับแล้วก็ตึงๆเริ่มตึงตรงแบบแผลตรงนี้แล้วเป็นประมาณนี้นะฮะนี่นะครับที่อึดอัดที่สุดแล้วก็แบบหงุดหงิดที่สุดอะสำหรับคนทำศัลยกรรมเอื้อคิดว่านะการไม่ได้สระผมไปดูดิมันแบบมันเหนียวมากแล้วตอนนี้ก็มันเหนียวแล้วเราเป็นคนที่แบบผมมันง่ายอะแล้วทีนี้เอื้อก็ไปซื้อยาสระผมแบบ dry แชมพูสระผมแห้งถ้าใครทำศัลยกรรมลองไปซื้อใช้ดูนะครับเดี๋ยวรอไปหาคุณหมออีกทีนึงแล้วมาพูดให้ฟังนะครับเพราะตอนที่คุณหมอพูดให้ฟังคือเราเบอร์มากๆนะครับเราไม่ได้ยินอะไรนะครับเดี๋ยวไปฟังกันตอนที่เจอคุณหมอกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่8นะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดใหม่กันแล้วนะครับทุกคนวันนี้ดีใจมากที่ได้ออกจากบ้านนะครับเสร็จจากการตัดใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับตัดใหม่ทั้งหูไปแล้วนะครับจมูกไปแล้วแล้วก็ซี่โครงตัดไปแล้วแต่ว่ายังเหลือไหมอยู่ตรงปลายจมูกทั้งสองข้างข้างในตรงนี้นะครับเพราะหมอบอกว่าเดี๋ยวอีก14วันค่อยมาตัดเพราะว่าพยุงซี่โครงไว้ก่อนข้างในเดี๋ยวถ้าเราออกไปเดี๋ยวซี่โครงมันจะล้มอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวจากนี้นะครับเดี๋ยวเอื้อจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันว่าตั้งแต่เอื้อยังไม่ได้ทำเลยจนถึงจมูกแท่งนี้แท่งที่เอื้อทำณปัจจุบันนี้นะครับคือเดี๋ยวเอื้อจะกลับมาให้ทุกคนดูอีกทีนึงรอติดตามกันนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นระยะเวลาประมาณเกือบ2เดือนแล้วแหละนะครับเราจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงแก้นะครับจริงๆแล้วอ่ะเราทำจมูกครั้งล่าสุดที่ก่อนจะแก้ในที่เกาหลีนะครับก็มีกระแสนู่นนี่นั่นมากมายนะครับในชาวเน็ตเยอะแยะนะครับเอาจริงๆครั้งแรกๆที่เอื้อโดนว่าโดนด่าหลายๆอย่างหลายๆคอมเมนต์โอ้โหเยอะมากเยอะมากๆคนที่ศัลยกรรมก็น่าจะรู้ว่าเวลาใครทำศัลยกรรมเนี่ยพอออกมาไม่ได้ตามที่คาดไว้ไม่ได้ออกมาในแบบที่ทุกคนชอบทุกคนก็จะด่าแล้วก็คอมเมนต์อะไรที่แบบบางทีมันเ
ินไปมากใครที่ไม่โดนก็จะไม่รู้แต่คนที่โดนอะคำพูดนั้นๆอะมันก็จะมีความรู้สึกนะครับจริงๆเราก็เก็บความรู้สึกหลายๆอย่างหลายคอมเมนต์มาประมาณเกือบ3ปีนะครับที่ก่อนที่จะแก้เป็นจมูกนี้นะครับก็ศึกษาข้อมูลมาเยอะมากกว่าจะแก้ไขแล้วก่อนจะทำนะครับครั้งแรกเริ่มเลยเนี่ยก็ฉีดฟิลเลอร์นะครับอยู่แถวห้วยขวางนี่แหละเขาบอกว่าเป็นฟิลเลอร์แท้นะโหนะเกือบ10ปีได้นะตอนนั้นน่ะก็คือเราคิดว่ายังไงก็แท้แน่ๆเขาแต่ป้าก็ฉีดไปประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับตอนนั้นก็คือทรงสวยเลยนะหลังจากนั้นนะครับคิดคึกมากอยู่ดีๆก็ตอนนั้นช่วงนั้นกำลังดังเหมือนแบบเพิ่งดังใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพวกคลินิกติดต่อเข้ามาว่าอยากทำศัลยกรรมไหมนะครับก็เลยแบบโอ้ยเฮียตอนนั้นนั่นคือแบบมันกำลังฮิตอะศัลยกรรมก็จะแบบใครที่มีชื่อเสียงสมมาเขาก็จะติดต่อเข้ามาให้ทำศัลยกรรมฟรีทำจมูกฟรีทำนมฟรีทำนู่นนั่นฟรีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปทำนะครับตอนทำมานี่คือครั้งแรกคือบอกว่าคุณหมอครับเอาแบบผลิตโชคเลยเพราะตอนนั้นกำลังบ้าเป๊กผลิตโชคมากคือจมูกอยากให้เอาหมอกออกมายาวที่สุดแล้วคือจมูกยาวมากจมูกออกมายาวอย่างนี้เลยนะครับทรงนั้นน่ะถ้ามันโอเคอ่ะเราก็ชอบเลยนะเรารู้สึกว่าเราชอบแบบเว่อร์ไงเข้าใจปะสุดท้ายพอทำจมูกที่แรกมาก็เกิดอาการอักเสบนะครับเราไม่พูดถึงว่าเพราะอะไรยังไงเพราะว่าเราจบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการทำจมูกครั้งนั้นนะครับก็ทุกอย่างคลินิกเขาก็รับผิดชอบทุกอย่างแล้วนะครับก็ผ่านไปโดยการทำครั้งแรกคือเอากระดูกอ่อนหลังหูมาทำนะครับเอามารองปลายนะครับก็อักเสบไปนะครับต่อไปครั้งที่2เราก็ถอดออกแล้วก็พักนะครับพักประมาณอาทิตย์นึงนะครับแล้วก็ไปอีกคลินิกนึงเพื่อจะไปฉีดไขมันเอาไขมันฉีดดูดไขมันจากตรงหน้าท้องอ่ะไปใส่เพราะมันเป็นหลุมเลยนี่คือเป็นหลุมเลยนะครับหลังจากที่ถอดจมูกครั้งแรกมาคือเป็นหลุมเลยเราไม่มั่นใจเลยทุกคนพักจมูกมานานมากอายมากกับการที่ใช้ชีวิตอะคือเราเริ่มมีชื่อเสียงแล้วเราก็จะใช้แบบปาเตอร์ตัดเป็นชิ้นเล็กแล้วมาแปะตรงจมูกประมาณเกือบปีนึงได้อะปีนึงอะเข้าใจปะอยู่อย่างนั้นมาปีนึงทุกคนคิดดูดิการใช้ชีวิตแบบนั้นอะต่อมาเราก็เข้าคลินิกนึงไปปรึกษาเพื่อเราจะไปแก้ปัญหาทำยังไงให้มันโอเคก่อนที่จะทำจมูกแล้วก็ได้ปรึกษาคุณหมอว่าให้ไปฉีดไขมันเอาไขมันตัวเองเนี่ยมาฉีดเข้าจมูกเพราะว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดดูดไขมันไปประมาณ2ครั้งดูดไขมันเพื่อจะเอามาทำเติมนะเพราะว่าครั้งแรกที่เราเติมไขมันน่ะมันอยู่ได้ประมาณไม่ถึงเดือนทุกคนแล้วมันก็ค่อยยุบๆไปนะครับแล้วก็เติมอีกทีนึงนะครับก็เจ็บตัวอีก3รอบครั้งแรกทำจมูกเจ็บตัวครั้งที่2เอาจมูกออกเจ็บตัวครั้งที่3เอาไขมันมาใส่ตรงจมูกเจ็บตัวครั้งที่4ไขมันมาอีกก็เจ็บตัวทำจมูกทั้งหมดยุ่งเกี่ยวมาละ4รอบแล้วสุดท้ายนะครับเราก็ทำที่เกาหลีนะครับก่อนที่จะแก้รอบนี้จริงๆแล้วคลินิกที่เกาหลีเขาก็ไม่ทำอะไรผิดพลาดเขาก็ทำเต็มที่เขาไม่มีอะไรเสียเลยนะแบบดูแลดีทุกอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนั้นอะเราก็บอกคุณหมอว่าเอายังไงก็ได้ที่ไม่ใช่จมูกหมูที่แบบเป็นจมูกแบบเหินขึ้นไปเอายังไงก็ได้ให้คุณหมอรักษาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมจากที่เราปิดปัตเตอร์มาเป็นแบบปีๆเข้าใจไหมเราแบบไม่ไหวแล้วอะขอค่าทำจมูกหลายๆที่มันก็แพงมากอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนะครับก็ทำจมูกที่เกาหลีไปทำไปประมาณ3ปีได้นะครับอยู่กับจมูกนั้นน่าจะประมาณ3ปีนะก็ครั้งที่5ก็ผ่าครั้งที่5ไปโดยการใช้การจัดผนังกั้นจมูกของเราแล้วก็ใช้ซิลิโคนแค่ครึ่งเดียวแค่นี้แล้วตรงนี้ก็เป็นผนังกั้นจมูกเห็นรอยๆอะไรอย่างงี้ปะรอยที่เป็นแบบบุ๋มๆอะไรอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นก็คือที่เกาหลีจากเกาหลีเพราะว่าจากตอนนั้นน่ะคือเราต้องระบายเลือดออกจากจมูกใช่มั้ยเขาคุณหมอที่เกาหลีเขาก็เลยเอาเข็มมาจิ้มเพื่อระบายเลือดออกบีบเลือดเสียพอมันเริ่มแห้งอ่ะมันก็เลยเป็นหลุมเริ่มเป็นหลุมลงตอนนี้ก็ยังไม่หายเขาเป็นอาจจะเป็นวิธีของเขาเพื่อระบายเลือดออกแต่ว่าเคยเห็นที่อื่นเขาก็เป็นเหมือนแบบเป็นสายเดรนเลือดออกอย่างนี้ใช่ไหมแต่ที่เกาหลีที่คลินิกนี้ที่เอื้อทำอ่ะโรงพยาบาลนี้ที่เอื้อทำมันเป็นแบบเหมือนจิ้มเพื่อเอาเลือดออกเขาจิ้มฝั่งเดียวเข้าใจไหมฝั่งนี้ไม่ได้จิ้มเขาก็เลยไม่เป็นรอยแบบไม่เป็นหลุมอ่ะแต่พอเสร็จปุ๊บมันเป็นหลุมตรงเนี้ยก็ผ่านมาอย่างที่บอกไปก็3ปีแล้วก็โอ้โหเฟ้นหามากจากตอนเกาหลีเนี่ยมีคนเม้นหลายอย่างมากจมูกเป็นนู่นนี่จมูกนู่นนี่นั่นจมูกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เก็บคำพูดหลายๆคนมาประมาณ3ปีเราคิดว่าโอเคและถึงเวลาที่เราน่าจะทำได้จะแก้ไขจมูกดีกว่าเราเริ่มมีเงินและเริ่มมีนู่นนี่นั่นนะตอนนี้เข้าใจไหมเราก็เลยอยากจะแก้เราก็เลยหาข้อมูลหลายๆที่มากเราไปทั้งไปหาคุณหมอที่มีชื่อเสียงมากมายนะครับแล้วก็วิธีการทำจมูกที่ปลอดภัยแล้วก็ทำจมูกที่แบบคิดว่าน่าจะไม่ต้องแก้ไขอะไรมากมายแล้วก็ปลอดภัยกับร่างกายแบบไม่ต้องเอาอะไรเข้าไปไม่เอาซิลิโคนแล้วเราก็เลยคิดว่าจะทำจมูกซี่โครงนะครับเราจะจบด้วยซี่โครงดีกว่าเพราะว่ามันเป็นวิธีที่
ดีที่สุดแล้วก็มันปลอดภัยที่สุดแล้วสำหรับมันเหมือนขั้นที่สุดสำหรับการทำจมูกคือซี่โครงนะครับเราก็ไปปรึกษาหมอคลินิกนึงนะครับคลินิกแรกนี่ก็คือประมาณราคาอยู่ที่ประมาณ 400,000 บาท 400,000 บาทนี่ก็ไม่เบานะทุกคนเอาเงินไปทำแบบหลายๆอย่างได้อะเข้าใจปะแล้วก็ไปดูหลายๆที่อีกคลินิกนึงนะครับเราก็ไปดูอีกที่นึงคือ 700,000 ไปปรึกษาคุณหมอบอกว่า 700,000 เพราะเป็นจมูกที่เคสที่ยากมากมีคนบอกว่าเคสจมูกเอื้อแบบเข้าไปแบบโหโหคุณเอื้อทำไมมันยากขนาดนี้ข้างในมันพังไปหมดแล้วมันยากมากนะครับการจมูกแบบนี้อะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็โหยครั้งอันที่2คือ 700,000 มึงได้รถคันนึงอ่ะได้รถแบบดีๆคันนึงเข้าใจมั้ย 700,000 อ่ะมัน 700,000 อ่ะเข้าใจปะเราคิดโหย 700,000 จริงๆอ่ะเกือบจะฟันเอาแล้วนะว่าเออเอาก็เอาวะครั้งเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยแต่คลินิกนี้ก็มีหลายๆอย่างคือห้ามนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบการรักษานู่นนี่นั่นมันระยะยาวนะครับแล้วก็มาจบอีกที่คลินิกนี้นะครับก็คือคลินิกที่ก็ทำล่าสุดนะครับก็เป็นทั้ง3คลินิกที่เอื้อไปดูเนี่ยเป็นคุณหมอที่คิดว่าน่าจะมีชื่อเสียงมากๆในระดับนึงนะครับก็เป็นเคสซี่โครงทั้งหมดนะครับเคสแรก 400,000 กว่าบาทเคสที่2คือ 700,000 กว่าบาทอันที่3นะครับเป็นคลินิกที่เอื้อเลือกทำนะครับเป็นซี่โครงไปคุยคุณหมอบอกว่าหูยากมากหูหมอใส่หน้าเลยคุณหมอใส่หน้าแบบโอ้โหเอาอีกแล้วหรอจากที่นี่จากเป็นอย่างนี้หมดเลยนะจากเกาหลีสมาเป็นแบบนี้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแก้ที่คุณหมอคนนี้เพราะว่าราคาคือเอาง่ายๆคือราคาคือจับต้องได้เราจับต้องได้โอเคราคาโอเคราคาที่เราพอจะจ่ายได้แล้วก็ไม่หนักไปมากนะครับก็ราคาอยู่ที่ 130,000 บาทนะครับจมูกนะครับแท่งนี้ก็ประมาณ 130,000 บาทรวมๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับอยู่ที่เราจะบอกคลินิกนี้เลยว่าคลินิกนี้คือคุณหมอสุรินทร์นะครับคลินิกหมอสุรินทร์พระราม3นะครับใครที่อยากลองไปทำก็ลองไปหาข้อมูลกับคุณหมอดูว่าเอารูปเอื้อไปดูก็ได้ว่าเคสเนี้ยคุณหมอเป็นไงบ้างแล้วก็ไปให้คุณหมอดูว่าเคสนี้คุณหมอทำจริงๆใช่มั้ยคะนะครับก็เป็นคนทำจริงๆนะครับคุณหมอดูแลดีแต่คุณหมอบอกเลยว่ามันไม่ง่ายแล้วก็คุณหมอทำเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็ของเอื้อนะครับใช้ทั้งหมดนะครับที่คุณหมอสุรินทร์ก็ราคา 130,000 บาทประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใช้ทั้งหมดคือซี่โครงตัวเองนะครับแล้วก็กระดูกอ่อนหลังหูที่ใช้ไปแล้วคือใช้ไปแล้วทั้ง2ด้านนะครับทุกคนก็เอื้อคุยคุณหมอว่าแก้ปัญหาหลักๆคือแก้ปัญหารูจมูกเลยคือไม่อยากได้รูจมูกเชิดไม่อยากได้จมูกรูจมูกแบบคล้ายๆหมูอะไรอย่างเงี้ยก็เรารู้ตัวแล้วว่าทำยังไงก็ได้ให้ดีขึ้นแต่เราก็บอกคุณหมอฝากว่าคุณหมอขอทรงที่ทำให้ได้ยาวที่สุดแล้วก็ยืดให้มันได้มากที่สุดนะครับอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็รับปากจะทำอย่างเต็มที่คุณหมอก็ทำเต็มที่แล้วแหละนะครับเอื้อก็คิดว่าความคาดหวังของเราอะเราก็คาดหวังที่มันจะสวยแหละแต่คิดว่าเออจมูกเราเนื้อคงจะไม่เหลือแล้วคงมันแย่หมดแล้วอะไรเงี้ยก็ได้ประมาณนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปนะครับนี่นะครับเอื้อชอบนะเอื้อถือว่าโอเคมากในความรู้สึกที่แบบกะว่ามันต้องแย่กว่านี้ได้เลยอะไรเงี้ยเอื้อชอบแล้วเข้าใจไหมแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าถ้าเอื้อเนี่ยมีกระดูกอ่อนหลังหูเหลืออยู่นะจมูกมันจะยาวได้มากกว่านี้แล้วก็ทรงอาจจะสวยได้มากกว่านี้นะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ยังบวมอยู่นะครับเดี๋ยวก็อาจจะแก้ปัญหากับคุณหมอไปเรื่อยๆนะครับแต่คุณหมอว่าถ้าพอจับแล้วยังจมูกเอกระดูกอ่อนซี่โครงมันยังพอเหลืออยู่อ่ะเราก็เอจมูกอ่อนหลังหูยังพอเหลืออยู่อ่ะเราก็จะสามารถเอามาแก้ให้ทรงมันยาวได้มากกว่านี้แต่ตอนนี้เอื้อว่าโอเคแล้วแหละนะครับก็อยากจะเตือนทุกคนว่าใครที่คิดว่าจมูกตัวเองดีแล้วนะครับจมูกตัวเองสวยแล้วอ่ะศัลยกรรมทุกศัลยกรรมคิดว่าตัวเองโอเคแล้วไม่ต้องทำอย่าทำเอื้อเตือนไว้เลยนะครับอย่าทำหรือไม่ถ้าทำก็คือศึกษาคุณหมอดีๆนะครับเลือกข้อมูลดีๆนะครับศึกษาดีๆก่อนที่จะทำทุกอย่างนะครับศัลยกรรมแต่ว่าใครที่หน้าดีแล้วอ่ะเอื้อพยายามบอกว่าเออฉีดโบท็อกเอาเถอะแล้วก็ฟิลเลอร์แล้วก็เลือกคุณหมอที่คิดว่ามั่นใจได้นะครับเอื้อก็จะบอกประมาณนี้บอกว่าใครที่ดีอยู่แล้วพื้นฐานดีอยู่แล้วนะครับก็ฉีดโบท็อกเอาหน้าเอาสวยๆเอาแล้วก็ฉีดอะไรวะฟิลเลอร์เลือกคุณหมอดีๆนะครับเลือกคุณหมอดีๆเลือกยาดีเลือกคลินิกที่ดูมีมาตรฐานนะครับทุกคนก็วันนี้คลิป
จริงๆแล้วว่าเราก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันก็เยอะอ่ะเข้าใจปะจริงๆก็อยากจะมาอัดคลิปนี้ให้ดูว่าคนที่คอยด่าว่าเอื้อนอะไรเอื้อแก้จมูกแล้วนะครับก็ถือว่าดีขึ้นในระดับนึงมากๆแล้วนะครับตอนนี้สรุปจบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวบอกก่อนว่าครั้งแรกนะครับทำประมาณ 5,000 กว่าบาทที่ฟิลเลอร์ครั้งที่2จมูกครั้งที่2ประมาณ 50,000 กว่าบาทครั้งที่3ฉีดไขมันครั้งละประมาณ 20,000 บาท2ครั้งก็ 40,000 บาทก็เหลือประมาณ 300,000 กว่าบาทนะครับต่อมาก็130,000 บาทไม่รวมกับที่ตาที่ทำไปด้วยนะตาเกาหลีก็ทำที่เกาหลีแต่ว่าตาสวยมากนะครับเกาหลีคือเนียนมากตา2ชั้นนะครับจมูกนี้ก็เกือบครึ่งล้านนะดูดีๆนะครับใครคิดจะทำศัลยกรรมนะครับดูคุณหมอดูโรงพยาบาลดีๆนะครับคลิปนี้ก็ฝากถึงคนที่ด่าว่าแล้วก็เม้นหลายๆอย่างว่าพี่เอื้อจมูกเป็นอะไรทำไมเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นก็จะบอกว่าเอื้อแก้แล้วนะครับแล้วก็แก้ได้เท่านี้นะครับทุกคนนะครับเรายอมรับแล้วก็ตอนนี้คือใครจะด่าว่าอะไรแล้วไม่เคยสนใจแล้วนะครับคือไม่ซีเรียสแล้วยอมรับแล้วนะครับคือภูมิใจแล้วเราต้องรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะครับทุกคนวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ช่องด้วยนะครับฝากทุกคนเม้นกันมาเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็คลินิกไหนที่ทุกคนว่าโอเคราคานู่นนี่นั่นฝากให้ทุกคนเผื่อทุกคนเข้ามาดูในคลิปนี้ไล่ดูคอมเมนต์จะได้รู้ว่าคลินิกนี้ดีคลินิกนู้นดีคลินิกนั้นดีอะไรนู่นนี่นั่นดีนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ